สวัสดีครับวันนี้ช่องตะอึ่งปูไทยนะครับวันนี้จะมาเมาส์นะครับในเรื่องของกระสุนในคาลิเบอร์ที่ถือว่าเป็นกระสุนที่ยอดฮิตที่สุดในโลกณปัจจุบันนะครับสำหรับปืนพกสั้นนะครับที่ใช้กับทหารตำรวจทั่วโลกแล้วก็รวมถึงพลเรือนประชาชนด้วยนะครับนั่นก็คือกระสุนปืนในขนาด9มม.หรือว่า9มิลลิเมตรนั่นเองสำหรับกระสุนปืน9มม.หรือ9มิลลิเมตรนี่นะครับเป็นกระสุนที่ถูกออกแบบมาโดยวิศวกรนะครับในบางตำราก็บอกว่าเป็นชาวออสเตรียนะครับบางตำราก็บอกว่าเป็นชาวอเมริกันนะครับเอาจะชาวไหนก็แล้วแต่นะครับเขาก็คือเขาชื่อว่าจอร์จนะครับจอร์จลูเกอร์นะครับในภาษาเยอรมันเรียกว่าเกเออร์ลูเกอร์นะครับบางคนก็เรียกว่าจอร์จลูเกอร์บางคนก็เกเออร์ลูเกอร์นะครับซึ่งเขาก็ได้ทำงานอยู่ที่โรงงาน DWM นะครับซึ่งเป็นโรงงานผลิตอาวุธปืนในประเทศเยอรมนีนะครับต่อมาเขาก็ได้รับสัญชาติเป็นคนเยอรมันนะครับเขาได้ออกแบบกระสุนปืนขนาด9มม.ขึ้นมานะครับโดยเป็นกระสุนที่หน้าตัดที่จุด355นิ้วนะครับหน่วยเป็นนิ้วนะครับสำหรับหัวกระสุนนะครับแล้วก็ปลอกกระสุนนั้นนะครับมีความกว้างอยู่ที่9มิลลิเมตรแล้วก็ความยาวอยู่ที่19มิลลิเมตรนะครับกระสุนขนาดนี้จึงมีรหัสตัวเลขอยู่ที่ขนาด9คูณ19นั่นเองนะครับก็คือปลอกกระสุนกว้าง9มิลลิเมตรมีความยาว19มิลลิเมตรหัวกระสุนมีหน้าตัดกว้างจุด355นิ้วนะครับซึ่งกระสุน9มม.ลูเกอร์นี่ถูกออกแบบเมื่อปี1902นะครับเขาพยายามไปนำเสนอให้กับกระสุนขนาดนี้ให้กับกองทัพอเมริกันนะครับแต่กองทัพอเมริกันก็บอกว่ากระสุนมันยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับไม่น่าจะนำมาใช้ได้ดีนะก็เลยปฏิเสธต่อมาเมื่อปี1904นะครับกองทัพเรือของเยอรมันเนี่ยนะครับก็รับเอากระสุนขนาดนี้เข้าบรรจุในปืนประเภทกึ่งอัตโนมัตินะครับหลังจากนั้นนะครับกระสุนขนาด9มม.นี่นะครับซึ่งแรกๆนี่ได้ตั้งชื่อเรียกว่าเป็นกระสุน9มม.พาราเบลลัมนะครับพาราเบลลัมซึ่งหลังจากนั้นต่อมาไม่นานนะครับกระสุนขนาดนี้ก็ได้ถูกเรียกชื่อเป็นกระสุน9มม.ลูเกอร์ไปด้วยนะครับเพื่อให้เกียรติแก่เกเออร์ลูเกอร์หรือว่าจอร์จลูเกอร์ซึ่งเป็นผู้ออกแบบนี้นะครับกระสุนขนาดนี้นี่กองทัพเยอรมันนี่ใช้กับปืนทหารมาตั้งแต่พันปี1904ผ่านสงครามโลกครั้งที่1มาผ่านสงครามโลกครั้งที่2นะครับแล้วก็แพร่หลายในยุโรปนะครับส่วนกองทัพอเมริกันเนี่ยก็ยังใช้กระสุนขนาดจุด 45ACP นะครับซึ่งมีอำนาจหยุดยั้งที่สูงกว่านะครับจนต่อมาเมื่อปี1985นะครับข้อตกลงระหว่างกองทัพอเมริกาหรืออเมริกันเนี่ยนะครับกับผู้ผลิตปืนโค้น1911ป้อนให้กับกองทัพอเมริกันนี่ก็ได้สิ้นสุดสัญญากันลงนะครับอเมริกันนะครับก็เลยมองไปที่กระสุนขนาด9มิลลิเมตรนะครับซึ่งเป็นกระสุนที่องค์การนาโต้นะครับซึ่งเป็นการพันธมิตรร่วมกันของประเทศต่างๆฝ่ายโลกเสรีเนี่ยครับตั้งกลุ่มขึ้นมาเป็นองค์การนาโต้นะครับเขาจะนิยมใช้กระสุนขนาด9มม.มาก่อนนะครับแล้วก็ใช้กระสุน9มม.นี่เป็นปืนประจำติดกับปืนประจำกายของทหารนาโต้มาโดยตลอดนะครับกองทัพอเมริกันเนี่ยนะครับที่เขาต้องประสานภารกิจร่วมกันกับกองกำลังนาโต้นี่นะครับอเมริกันก็อยากจะใช้กระสุนขนาด9มม.เหมือนนาโต้นะครับก็เลยต้องหันมามองที่กระสุน9มม.แล้วก็เมื่อปี1985การใช้ปืน1911ของโค้นขนาดจุด45ก็ได้สิ้นสุดลงนะครับก็ได้มี2บริษัทผู้ผลิตปืนขนาด9มม.ในสมัยนั้นนะครับได้ยื่นเสนอให้กองทัพอเมริกันพิจารณาก็คือBeretta ของอิตาลียี่ห้อ Sigsauer นะครับของเยอรมันนะครับได้ยื่นเสนอให้กองทัพอเมริกาได้พิจารณานะครับกองทัพอเมริกันก็เลยนำปืน2โมเดลนี้นะครับของ2บริษัทนี้ไปทดสอบทดลองนะครับอย่างสุดเข้มเลยล่ะนะครับครับสุดท้ายก็กองทัพอเมริกันก็ได้ตัดสินใจรับปืน Beretta 92FS ของอิตาลีนะครับเข้าประจำการตั้งแต่ปี1985เป็นต้นมานะครับสำหรับกระสุน9มม.นี่นะครับ9มม.พาราเบลลัมนี่หรือ9มม.ลูเกอร์ก็คือกระสุนอันเดียวกันนี่แหละนะครับต่อมาทางกองกำลังนาโต้นะครับหรือองค์การนาโต้ก็ได้เรียกว่าเป็นกระสุน9มม.นาโต้ด้วยกระสุน9มม.จริงถูกเรียกเป็น3ชื่อเลยนะครับทั้งที่ก็เป็นกระสุนอันเดียวกันนั่นแหละนะครับก็คือ9มม.พาราเบลลัม9มม.ลูเกอร์9มม.นาโต้นั่นเองนะครับเมื่อกองทัพอเมริกันนั้นได้รับปืนขนาด9มม.เข้าประจำการนะครับก็ทำให้ปืนขนาด9มม.หรือว่ากระสุน9มม.ได้รับความนิยมในโลกมากขึ้นเลยล่ะนะครับทำให้ผู้ผลิตปืนบริษัทต่างๆที่ผลิตปืนนี่สปอนสู่ตลาดโลกก็เลยหันมาสนใจผลิตปืน9มม.กันทุกบริษัทเลยล่ะนะครับซึ่งปืน9มม.ก็ถูกนำไปใช้ทั้งในกองทัพต่างๆกองทัพทหารต่างๆทั่วโลกนะครับทุกประเทศเลยล่ะนะครับปัจจุบันนี้นะครับนอกจากนั้นก็ในงานปราบปรามของเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้รักษากฎหมายเนี่ยก็นิยมใช้ปืน9มม.นะครับหน่วยปฏิบัติการพิเศษนะครับต่างๆรวมไปถึงประชาชนพลเรือนนำไปใช้ป้องกันตัวตลอดจนถึงทรัพย์สินนะครับเหตุผลที่ทำให้กระสุนขนาดนี้นะครับคือ9มม.เนี่ยนะครับมีความนิยมอย่างสูงสุดก็เนื่องจากว่าก็สาก็คือสำหรับเหตุผลที่ทำให้กระสุน9มม.ได้รับความนิยมสูงสุดในโลกนี้นะครับก็คือ1ก็คือสามารถออกแบบปืนรองรับกระสุนขนาดนี้แบบเล็กกระทัดรัดก็ได้นะครับ2ก็คือตัวกระสุนมีน้ำหนักเบาสามารถพกพานำพากระสุนไปได้ทีละจำนวนมากนะครับ3ก็คือรีคอยล์ไม่แรงมากนะครับแล้วก็ทำให้ยิงซ้ำได้เร็วขึ้นนะครับ4ก็วิถีกระสุนมีความราบเรียบมีความเร็วนะครับระดับตั้งแต่1,100ฟุตต่อวินาทีจนถึง1,300ฟุตต่อวินาทีนะครับสามารถยิงไปแล้วก็หวังผลได้ในระยะไกลขึ้นมากกว่าขนาดจุด45นะครับ
5ก็ถูกออกแบบและพัฒนาให้มีอำนาจสังหารมีอำนาจหยุดยั้งสูงใกล้เคียงกับขนาดจุด45นะครับซึ่งในปัจจุบันนี้ผู้ผลิตหัวกระสุนนะครับหรือว่าผู้ผลิตกระสุนขนาด9มม.นะครับพยายามพัฒนาปรับปรุงกระสุนชนิดนี้นะครับให้มีอำนาจในการทำลายเนื้อเยื่อนะครับให้เป็นโพรงที่ใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นนะครับก็คือทำให้มีอำนาจหยุดยั้งสูงขึ้นนั่นเองนะครับ6ก็คือสำหรับในประเทศไทยเรานี่นะครับทางกฎกระทรวงก็ได้เข้มงวดให้นายทะเบียนเนี่ยนะครับเข้มงวดไม่ให้ออกใบอนุญาตขนาดจุด357ขนาดจุด45ได้ง่ายนะครับทำให้การขอใบอนุญาตในการครอบครองปืน357หรือว่าปืนจุด45นี่ยากนะครับแต่ก็สามารถที่จะออกใบอนุญาตให้ขนาด9มม.แล้วก็จุด38ได้ง่ายนะครับซึ่งก็ทำให้ปืนขนาด9มม.ในบ้านเรานี่นะครับแพร่หลายนะครับเนื่องจากความสะดวกในการออกใบอนุญาตของนายทะเบียนนะครับมีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆนะครับเข้ามาใช้ในการผลิตแล้วก็มาใช้ในปรับปรุงกลไกในตัวปืนมากขึ้นนะครับทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการเพิ่มสมรรถนะเพิ่มประสิทธิภาพของกระสุนขนาด9มม.นั่นเองนะครับอันนี้ก็คือกระสุนปืนขนาด9มม.ซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากณปัจจุบันนี้นะครับในส่วนของลักษณะกระสุนนั้นนะครับที่ผมมีตัวอย่างให้ดูนี่ก็มีกระสุนอยู่3แบบนะครับสำหรับตัวอย่างที่จริงก็มีมากกว่านี้นะครับกระสุน9มม.นะครับมีทั้งกระสุนหัวลูกปลายนะครับสำหรับยิงสัตว์ร้ายนะครับพวกงูพวกสัตว์ร้ายเล็กๆนะครับแล้วก็มีกระสุนแบบ RIP หรือว่ากระสุนริบนะครับซึ่งยิงไปแล้วทำให้หัวกระสุนแตกเป็นเม็ดเล็กๆพุ่งกระจายในร่างกายนะครับในเนื้อเยื่อนะครับในร่างกายของเป้าหมายของเหยื่อนะครับที่ผมมีตัวอย่างก็มีกระสุน9มม.ที่เป็นหัวตะกั่วนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าเป็นกระสุนซ้อมคนไทยเรียกติดปากว่าเป็นกระสุนซ้อมนะครับที่จริงก็คือกระสุนจริงนั่นแหละนะครับของ9มม.แต่เป็นประเภทหัวตะกั่วแล้วก็มีต้นทุนในการผลิตน้อยต้นทุนในการผลิตที่ต่ำนะครับราคาก็ถูกคนที่นิยมซื้อกระสุนชนิดนี้นะครับหัวตะกั่วนี่นะครับสำหรับยิงฝึกซ้อมจึงเรียกว่ากระสุนซ้อมในที่สุดที่จริงก็คือกระสุนจริงนั่นแหละนะครับก็เป็นกระสุนที่บรรจุดินปืนน้อยกว่ากระสุนแบบหัวทองแล้วก็หัวรูอยู่นิดหน่อยนะครับไม่ได้น้อยมากนะครับซึ่งผมเคยทดสอบยิงใส่ปึกหนังสือนะครับที่เอาหนังสือหลายๆเล่มไปมัดติดกันแล้วก็ยิงปรากฏว่ายิงในปืนกล็อก19นี่แหละนะครับปืนกล็อก19นี่กระสุนหัวตะกั่วเนี่ยเข้าลึกถึง4นิ้วนะครับในขณะที่กระสุนหัวแบบทองเนี่ยเข้าลึกประมาณ 5-6 นิ้วนะครับซึ่งยิงเปรียบเทียบกับกระสุนจริงของจุด38ในปืนลำกล้อง4นิ้วนะครับกระสุนของ9มม.หัวตะกั่วก็ยังเข้าลึกกว่าขนาดจุด38 Special ซึ่งยิงในปืนจุด38ลำกล้อง4นิ้วด้วยนะครับแล้วก็กระสุนแบบหัวรูนะครับเนี่ยที่มีอยู่3ตัวอย่างนะครับที่จริงก็กระสุนของ9มม.นั้นมีมากกว่านี้นะครับทีนี้หลายท่านก็อาจจะสงสัยว่ากระสุนหัวรูมันเป็นยังไงดียังไงหรือน่าใช้มั้ยกระสุนหัวรูนี่ก็คือนะครับเขาจะทำเป็นหัวรูแบบนี้เวลายิงไปกระทบเป้าหมายเนี่ยมันจะบานออกเหมือนดอกไม้นะครับมันจะบานออกแบบนี้นะครับบานออกซึ่งก็ทำให้การบานของโลหะนะครับที่อยู่ในหัวกระสุนนี่ก็จะทำให้เกิดโพรงแผลที่ใหญ่กว้างขึ้นในเนื้อเยื่อในร่างกายของเป้าหมายของเหยื่อนะครับซึ่งก็ทำให้เป็นกระสุนที่ครับในส่วนกระสุนของหัวรูนี่ก็คือเป็นกระสุนที่เวลายิงไปกระทบเป้าหมายแล้วเนี่ยนะครับเศษโลหะไม่ใช่เศษโลหะนะครับโลหะที่มันเป็นชิ้นส่วนนะครับที่เป็นหัวรูแบบนี้มันก็จะบานออกเหมือนดอกไม้นะครับเหมือนกลีบดอกไม้นะครับแล้วก็จะไปสร้างโพรงแผลที่ใหญ่กว้างขึ้นอีกเท่าตัวในร่างกายนะครับของเหยื่อนะครับทำให้เกิดแผลชะกันข้างในแล้วก็อวัยวะภายในเนี่ยนะครับก็จะทำให้ถูกทำลายนะครับอวัยวะภายในก็จะถูกทำลายเป็นอย่างมากเลยนะครับก็ทำให้เหยื่อนะครับที่โดนเข้าไปนี่นะครับแทบจะหมดสภาพเลยแหละในทันทีเลยนะครับถือว่าเป็นกระสุนที่มีประสิทธิภาพแล้วก็มีสมรรถนะมีอนุภาพที่ร้ายแรงกว่าหัวกระสุนแบบหัวปลายแหลมๆแบบนี้นะครับหรือตะกั่วแบบนี้นะครับสำหรับหัวกระสุนหัวรูซึ่งบ้านเราบางคนก็เรียกว่าหัวระเบิดนั่นเองที่จริงก็ไม่ได้ติดระเบิดอะไรหรอกนะครับเพียงแต่ว่ามันบานออกนะครับเป็นกลีบกระจายออกเหมือนอย่างดอกไม้นี่นะครับแล้วก็ไปสร้างโพรงนะครับสร้างความเสียหายให้กับอวัยวะเครื่องภายในของเป้าหมายได้อันตรายที่สูงกว่าหัวกระสุนแบบหัวแหลมๆหรือว่าหัวมันแบบนี้นะครับครับนี่ก็คือกระสุนขนาด9มม.นะครับแล้วก็ปืนขนาด9มม.ทุกวันนี้มีตัวเลือกมากมายนะครับมีตัวเลือกมากมายมากนะครับ9มม.ลูเกอร์9มม.พาราบัลลัม9มม.นาโต้ก็คือกระสุนอันเดียวกันนั่นเองนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามชมนะครับท่านที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ขอเป็นกำลังแรงใจนะครับได้กดติดตามด้วยนะครับหรือท่านมีความเห็นเช่นไรนะครับท่านสามารถคอมเมนต์ได้นะครับมีข้อเสนอแนะดีๆอย่างไรนะครับช่องนี้ควรปรับปรุงอะไรยังไงนะครับขอเชิญเม้นมาได้เลยนะครับยินดีน้อมรับความคิดเห็นทุกประการครับขอบคุณที่เข้ามาชมครับสวัสดีครับ